วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสไตล์อีกแล้วนะคะที่ Style UK Podcast นะคะมาฟังเรื่องเล่าเมียฝรั่งนะคะแต่วันนี้ขอสกิปไปเรื่องความสัมพันธ์อีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาบอกกับเราว่าน้องสาวของเรานะคะเหตุไหนบ้างนะคะมีแบบไหนบ้างที่ผู้ชายไม่ชอบนะคะเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยค่ะตามมาฟังนะคะที่ Style UK Podcast นะคะ4นะฮะสำคัญมากเลยนะฮะสำหรับการที่จะทำให้ผู้ชายชอบไม่ชอบเนี่ยคือกลิ่นบริเวณน้องสาวนะฮะอย่าปล่อยให้มันมีกลิ่นอับชื้นหรืออย่าปล่อยให้มันเหม็นคาวนะครับอันนี้ผมก็เคยสอนไปหลายคลิปแล้วแต่ก็จะทบทวนให้สาวๆฟังอีกทีนึงกลิ่นเนี่ยบางทีมันเกิดมาจากอาหารการกินนะฮะอย่างบางคนชอบกินปลาเป็นประจำชอบกินของหมักดองเป็นประจำชอบกินของทะเลชอบกินเนื้อแดงเป็นประจำหรือกินของหวานพวกชานมไข่มุกเป็นประจำวันละ 2-3 แก้วอะไรเงี้ยไอ้สิ่งเหล่านี้นะฮะมันจะทำให้น้องสาวเกิดกลิ่นนะครับแล้วก็เวลาและนี่นะคะกลิ่นต่างๆที่ได้เอ่ยขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าใครรับประทานเข้าไปมากๆนะคะก็จะทำให้น้องสาวเกิดกลิ่นได้นั่นเองนะคะนี่ก็คือข้อควรระวังนะคะว่าทำยังไงให้น้องสาวเราไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะแล้วก็ผู้ชายจะได้หันมาชอบน้องสาวแบบไม่มีกลิ่นนั่นเองนะคะเวลาดูแลรักษาคุณไม่จำเป็นต้องไปสวนล้างอะไรคุณแค่ใช้น้ำสะอาดล้างที่ภายนอกก็พอนะครับแล้วก็อย่าใส่กางเกงที่มันรัดทุกวันนะฮะวันนี้ใส่กางเกงยีนฟิตๆพรุ่งนี้อาจจะใส่กระโปรงหรือใส่กางเกงหลวมๆอย่าไปใส่อะไรที่มันฟิตมันรัดแน่นทุกวันมันจะทำให้น้องสาวมีกลิ่นได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆที่คุณจะดูแลสุขภาพของน้องสาวให้กลิ่นมันดีอยู่ตลอดเวลาบางคนอาจจะสงสัยว่ามาถามผมทำไมแฟนอยู่กันมาตั้งนานแฟนไม่เคยเลื้อยลงไปเบิร์นให้หรือใช้ลิ้นให้เลยอะไรเงี้ยนะฮะบางทีเรื่องกลิ่นเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายไม่อยากทำนะฮะแต่จะบอกว่ากรณีนี้นะเสริมหน่อยหนึ่งว่ามันไม่เกี่ยวกับความรักเลยนะครับผู้ชายที่จะใช้ลิ้นหรือเบิร์นให้ผู้หญิงเนี่ยมันคือความชอบของผู้ชายคนนั้นล้วนๆคือบางคนเขาทำเนี่ยเพราะเขาอยากทำคือเขาเห็นของคุณเขาได้กลิ่นคุณแล้วเขาอยากชามเขาอยากเลื้อยลงไปทำให้หรืออะไรเงี้ยบางคนรักแค่ไหนก็ไม่ทำเพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาไม่อยากทำนะครับอย่าเอาไอ้เรื่องการเบิร์นหรือการใช้ลิ้นของผู้ชายมาตัดสินว่าเขารักหรือไม่รักคุณนะครับและนี่นะคะเป็นเทคนิคเห็นไหมคะสาวๆหลายๆคนนะคะมาฟังคลิปนี้ต้องมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับใครที่แบบอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะอยากจะทำปฏิบัติการขั้นสูงนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะวิธีการอาหารที่เรารับประทานไปนะคะแบบไหนที่ทำให้น้องสาวเรามีกลิ่นแล้วก็มีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะวิธีการทำความสะอาดต่างๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่จะเอามาบอกกับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็อย่างที่พี่เขาบอกมานะคะว่าเราไม่จำเป็นต้องใส่กางเกงรัดทุกวันนะคะปลดปล่อยเขาบ้างนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยเกี่ยวกับการที่ถ้าเกิดว่ากลิ่นมันไม่พึงประสงค์ผู้ชายอาจจะไม่ได้เลื้อยลงไปเพื่อที่จะเลียให้หรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้รักคุณนะคะบางคนนะคะเคยได้ยินบางคนนะคะเขาก็ไม่ได้อยากทำอะไรแบบนี้เลยด้วยการแบบใช้ปากใช้ลิ้นอะไรอย่างนี้นะคะผู้ชายเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เขาอยากทำเขารักนะแต่สิ่งนี้คือมันไม่ใช่เขาก็จะไม่ทำให้นี่แหละเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าอ๋อถ้าผู้ชายไม่รักเขาไม่ทำที่เขาไม่ทำให้แสดงว่าเขาไม่รักอันนี้คือไม่จริงนะคะอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลไปนะคะแล้วแต่ความเป็นคนคนนั้นนะคะว่าบางคนก็ชอบบางคนเขาก็ไม่ชอบนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักคุณนะคะก็อย่างที่พูดไปนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะพอดแคสต์นี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเป็นเรื่องราวที่อยากจะเอามาแชร์มาเล่าสู่กันฟังนะคะเชื่อว่าคงมีใครหลายคนที่อยากฟังแต่จะไม่มีสักกี่คนจะมีไม่กี่คนที่พูดนะคะแล้วก็เอามาแบบเผยแพร่นะคะเรื่องแบบนี้หลายๆคนคิดว่าเป็นเรื่องที่หุ้ยไม่น่าจะพูดในที่สาธารณะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าหลายๆคนนะคะคงอยากที่จะรู้แล้วก็อยากที่จะฟังนะคะก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันนั่นเองนะคะ
สำหรับวันนี้นะคะ Style UK Podcast ก็ต้องลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในอพิโซดหน้านะคะ Thank you very much for listening to Style UK Podcast Bye bye for nowขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามและคอยเป็นกำลังใจให้ Star ที่ Star UK Podcast นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมดูวิดีโอถัดไปแล้ววิดีโอที่น่าสนใจนะคะสวัสดีค่ะ